เจ๊หมูกลับมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้มาแจกสูตรหมึกต้มตะไคร้ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนคงอยากสดน้ำซุปร้อนๆเจ๊หมูก็เลยจัดให้เลยสิคะทุกคนและก็บอกเลยค่ะว่าเมนูนี้มาพร้อมกับความแซ่บถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวจะนำตะไคร้2ท่อนมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะตะไคร้เนี่ยนอกจากจะนำมาทำอาหารแล้วยังมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายและก็ยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะต่อมามะนาวค่ะอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะวันนี้เดียนใส่5ลูกเลยนะแล้วก็นำอาหารให้เป็นซี่เพื่อที่จะง่ายต่อการบีบมันเองค่ะอย่าลืมเอาเม็ดมะนาวออกด้วยนะคะนำแกนทิ้งไปด้วยหรอจากนั้นนำพริกชี้ฟ้ามาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กตามใจชอบได้เลยนะเดียนจะใช้พริกชี้ฟ้าทั้ง2สีเลยค่ะทั้งสีแดงและก็สีเขียวเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานไปอีกค่ะบอกเลยว่าแซ่บถึงใจแน่นอนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะหมึกของเราหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำจะเล็กจะใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะจัดมันเลยแม่เดียนใช้หมึกกล้วยค่ะ4ตัวเลยนะคัดตัวใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยแม่เรามาเริ่มต้มหมึกกันต่อเลยค่ะตั้งหม้อตามด้วยน้ำเปล่าเปิดเตาใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะนำลงไปต้มหอมแดงค่ะ8หัวปรุงรสด้วยน้ำปลา7ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวแซ่บของเราค่ะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันคนไปเรื่อยๆให้น้ำเดือดได้ที่ค่ะต่อมาก็นำหมึกที่เราหั่นไว้ลงไปต้มได้เลยค่ะตามด้วยพริกของเราค่ะสาดลงไปเลยแม่คนส่วนผสมให้เข้ากันรอให้หมึกสุกได้ที่ตามด้วยใบโหระพาค่ะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆน้ำลายแตกไม่ไหวแล้วค่ะแม่หมึกเด้งหนึบหนับเคี้ยวอร่อยกรุบมากเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหมึกต้มตะไคร้บอกเลยว่าสมุนไพรจัดเต็มกลิ่นหอมของตะไคร้เอ่ยใบมะกรูดเอ่ยหมึกก็กรุบกรอบชิ้นใหญ่เคี้ยวเพลินมากสดน้ำซุปแบบแซ่บๆกันไปเลยค่ะรสชาติหวานๆเค็มๆนัวกลมกล่อมที่สุดเลยค่ะทำกินเองก็อร่อยทำขายก็เลิศอย่าลืมแชร์สูตรและบอกต่อความแซ่บนี้นะคะทุกคนเจ๊หมูขอตัวไปกินก่อนจ้าหิวแล้วใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวไทยด้วยนะจ๊ะ